คลิปนี้ผมจะพาพี่น้องเขามาชมรถตัดอ้อยแบบอีสานบ้านเฮาครับตอนนี้นะพี่น้องเนาะเพิ่นก็กำลังจะตัดไฮของน้องเคยอยู่ครับนี่แหละครับเป็นการตัดอ้อยสมัยใหม่เนาะพี่น้องเนาะบ่ได้ใส่แรงงานคนครับเฮาก็ต้องประหยัดเวลาเนาะพี่น้องเนาะแต่เฮ็ดอย่างอื่นใดครับตัดรวดเร็วมากครับพี่น้องครับใช้เวลามานานครับตัดแล้วไวมากเลยพี่น้องเป็นบรรยากาศดีๆให้พี่น้องได้ชมครับการตัดอ้อยสมัยใหม่เนาะพี่น้องเนาะนี่ก็เป็นการตัดอ้อยโดยใส่แรงงานคนอยู่ครับตะกอนเนาะพี่น้องเนาะเฮาก็ใส่คนละครับพี่น้องตัดเอาครับตัดกว่าจะได้เนาะพี่น้องเนาะเป็นมัดเป็นมัดเด้อมัดนึงก็ใส่20ลำครับมัดนึงครับเป็นกลางกันนะครับพี่น้องเนาะเราก็ใส่เวลานานครับเลยตัดแล้วเนาะต้องมีความชำนาญค่ายพี่น้องเอ้ยค่ายหลายพี่น้องพี่น้องลองมาตัดเบิ่งเนาะพี่น้องเด้อสิฮู้จักครับว่ามันลำบากซำใดครับนี่ก็เป็นรถรับรถตามเอาอ้อยพี่น้องนี่ก็เป็นรูปภาพที่ผมได้ลงให้พี่น้องได้ชมครับงามๆกับบรรยากาศดีๆในช่วงเวลากับตัดอ้อยอีสานบ้านเฮาครับผมก็จะมาตามเพิ่นนะครับไปตัดอ้อยอยู่ไห้ของผมนะพี่น้องเนาะตอนนี้เพิ่นก็ตัดไห้ของลุงเพิ่นอยู่ครับบัดทันแลอยู่เนาะผมก็เลยได้ถือโอกาสได้มาทายพี่น้องได้รับชมบรรยากาศดีๆการตัดอ้อยอีสานบ้านเฮาครับในเบื้องการวิธีการตัดอ้อยแบบใหม่ๆครับแทนแรงงานคนครับเนาะถึงมือแรงงานคนก็บ่ค่อยมีพี่น้องเอ้ยเพิ่นก็ไปหารับจ้างระบายทางอื่นครับงานก่อสร้างนี่รับจ้างทางนั้นทางนี้นะพี่น้องเอ้ยหาคนยากครับเฮาต้องใช้รถดักพี่น้องใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เนาะพี่น้องเนาะกับเป็นทีมงานของรถตัดอ้อยไร่กุหลาบครับอำเภอเสสบุญจังหวัดชัยภูมิพี่น้องอย่าลืมติดต่อมาได้เด้อเพียงเด้อผู้ใดสนใจครับเป็นตาเป็นข้อเป็นข้อมันนะพอครับเป็นแถวนะเป็นแถวเป็นแถวอ๋อครับเป็นล่องเป็นล่องไปรถทิพย์ล่องก็แล่นตามด้านหน้าเพิ่นก็สิตัดไปเป็นแถวครับเป็นแถวประกอบมีรถ10ล้อครับรถ10ล้อรถล้อรับค่อยที่เพิ่นตัดเห็นมั้ยครับเพิ่นก็จะมีรถมารับอยู่ช่วงท้ายช่วงที่ว่าอ้อยมันจะไหลลงมาตรงนี้ครับเป็นรถ10ล้อและรับอ้อยครับตามพอลำเลี้ยงครับนะครับนี่แหละครับวิถีชีวิตการทำหน้าการทำอ้อยเป็นข้าวไร่อ้อยครับเบิดจากอ้อยก็ที่พื้นที่ตรงนี้ก็จะทำหน้าครับปลูกเขาเอ็ดหน้าครับแล้วจากหน้าเขาก็มาปลูกอ้อยครับจะรับกันไปครับแต่ว่าอ้อยมันปลูกทีนึงมัน5ปีครับถึงจะได้ปลูกใหม่อีกครับหมุนเวียนครับปีได้อ้อยเป็นราคาก็เฮ็ดอ้อยครับปีได้เขาก็เป็นราคาก็ปลูกอ้อยเฮ็ดอ้อยก็เป็นราคาก็ปลูกเขาครับ
ับเป็นรถที่เป็นมารับอ้อยครับตามรถตามต้องเต็มแล้วครับเขาจะเอาลูกท่านไม้เขามาเติมบ่อยรถมันเต็มกว่าจะเอาไปใช้ครับอยู่โรงอ้อยที่เพื่อรับซื้ออ้อย